เมื่อตะกี้นี้ก็เล่าเรื่องของวัดธรรมมงคลไปต่อจากการเล่าเรื่องวัดธรรมมงคลก็จะเทศให้ฟังหลวงพ่อมีธรรมะอะไรก็ไขก็ออกมาให้โยมลินออกมาใครรับใครมีภาชนะดีก็รับได้เยอะใครมีภาชนะไม่ดีก็รับได้น้อยหน่อยถ้าใครมีภาชนะไม่ดีเลยอ่ะรับไม่ได้เลยเวลาที่แสดงธรรมเทศนาเนี่ยอย่างหลวงพ่อเนี่ยก็ตั้งใจไม่ใช่ตั้งใจธรรมดาตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะอธิบายธรรมะให้แจ่มกระจ่างขึ้นมาอย่างไรก็ตามที่เราจะฟังธรรมนั้นพระพุทธเจ้าก็ยังตรัสว่ากิจโฉมนุสสปฏิลาโภการเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ยากนักกิจฉังมัจจานะชีวิตังการจะมีชีวิตลมหายใจมาถึงวันนี้ก็ยากนักกิจฉังสัทธรรมัตตวนังการที่จะได้ฟังธรรมของนักปราชญ์ก็ยากนักกิจโฉบุตธานมุปโดการที่จะอุบัติบังเกิดขึ้นซึ่งพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นก็ยากยิ่งสิ่งเหล่านั้นเราได้ผ่านพ้นความยากลำบากเหล่านั้นมาจนกระทั่งถึงกิจฉังมัจจานะชีวิตังแล้วก็กิจฉังธรรมัสสวนังก็จะถึงเวลาฟังธรรมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุญญานิปรโรกสเมงปะติทาโหนติปานินังอิมัสสะธัมมะปริยายัสสะอัตโทสาธายสมันเตหิสักกจังธรรมโมโสตโปติณบัดนี้อาตมาจะได้แสดงธรรมมีคาถาพรรณนาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อจะได้เป็นเครื่องประดับสติปัญญาเพิ่มพูนบุญกุศลของสาธุชนทั้งหลายที่ได้อุตส่าห์เสียสละเวลาอันมีค่าของท่านทั้งหลายมาอย่างในสถานที่นี้อันว่าโอวาทานุสาสนีคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นของดีเป็นของวิเศษนับว่าเป็นแก้วรัตนมงคลของโลกเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นสามารถที่จะชี้ช่องทางให้เราเดินไปได้ว่านี่คือทางไปนรกนี่คือทางไปสวรรค์ใครเล่าเขาจะมารับผิดชอบชีวิตของเรานอกจากว่าตัวของเราจะรับผิดชอบชีวิตของตัวเราเองนอกจากนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ยังรับผิดชอบชีวิตของมนุษย์สอนมนุษย์ให้ว่าทางนี้อย่าทำเลยนะมันเป็นบาปควรจะทำทางนี้ดีกว่ามันเป็นบุญใครเล่าจะมารับผิดชอบชีวิตของเราเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าชี้หนทางฉันใดก็ฉันนั้นเราท่านทั้งหลายตัวของเรานั้นเป็นสิ่งที่มีค่าราคาหาประมาณมิได้ใครเขาจะคิดว่าค่าตัวของเราเท่านั้นเท่านี้
มันไม่สามารถที่จะคำนวณได้ว่าค่าตัวของคนเรานี้มีเท่าไหร่ในเมื่อเวลาที่มีลมหายใจในเมื่อเวลาที่พูดได้ในเมื่อเวลาที่ทำอะไรได้ต่างๆคนเราจะมีค่ามหาศาลท่านทั้งหลายท่านอาจจะคิดว่าถ้าไม่มีเงินมีทองมีข้าวมีของไม่มีเงินมีทองแล้วจะมีค่าได้อย่างไรท่านทั้งหลายลองคิดดูก็แล้วกันว่าสมมติว่าเรามีเงินไม่รู้กี่ร้อยกี่พันล้านแต่เมื่อเราหมดลมหายใจแล้วเงินเหล่านั้นเป็นอะไรมีประโยชน์อะไรกับเราไม่มีแม้แต่สตางค์แดงเดียวหาค่าอะไรไม่ได้ทั้งหมดในเมื่อลมหายใจหมดแล้วเงินทองเข้าของมีเท่าไหร่ก็ไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะไปเรียกร้องเพราะฉะนั้นการที่เรามีชีวิตอยู่นี่ถือว่าค่าของชีวิตที่เรามีลมหายใจนั้นสูงยิ่งเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะทำยังไงกับค่าที่มีชีวิตคือชีวิตของเรานี้ให้เป็นประโยชน์ยิ่งยิ่งหรือว่าให้เป็นประโยชน์อย่างสุดๆเราจะทำยังไงไม่ยากเลยในเมื่อเราสามารถมีสติเมื่อสามารถที่มีสมาธิเมื่อสามารถที่จะรู้สึกตัวว่าเรายังไม่ตายในความรู้สึกเหล่านี้เมื่อเราตั้งจิตเป็นพุทโธเพียงคำเดียวพุทโธคำนั้นจะมีความหมายต่อชีวิตมโหฬารท่านทั้งหลายวาระจิตเดียวเท่านั้นที่คนจะไปเกิดเป็นสัตว์วาระจิตเดียวเท่านั้นที่จะคนจะไปเกิดในนรกวาระจิตเดียวเท่านั้นที่คนจะต้องไปอบายภูมิเราท่านทั้งหลายเราไม่ต้องการใช่ไหมตกลงว่ายอมรับว่าใช่เราจะไปเกิดทำไมเล่าไปเกิดเป็นหมาไปเกิดเป็นแมวไปเกิดเป็นหมูไปเกิดเป็นไก่แล้วมันมีค่าอะไรนอกจากเขาจะเอาไปแกงกินเพราะฉะนั้นชีวิตที่เราเป็นมนุษย์นี่จึงได้ถือว่าเราได้ค่าของชีวิตมานี้สามารถที่จะทำบุญได้สามารถที่จะพัฒนาจิตตัวของเราได้เรามีความสามารถพร้อมเมื่อมีความสามารถพร้อมแล้วเราทิ้งความสามารถของเราไปเราไม่ใยดีต่อความสามารถที่เรามีอยู่เราก็เลยเอาเป็นยังไงก็เป็นกันปล่อยมันไปก็แล้วกันนั่นคือความประมาทที่เกิดขึ้นแก่บุคคลผู้นั้นเมื่อความประมาทเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเขามองอะไรไม่เห็นเขาบอกว่าคนที่มีความโกรธเยอะๆเนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนคนตาบอดหรือความคนที่มีความโลภเยอะๆเนี่ยเขาเปรียบเหมือนกับคนตาบอดเพราะฉะนั้นความสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นในจิตใจนั้นมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าสนิมสนิมที่มันจะเกาะกินเหล็กเหล็กมันจะแข็งสักเท่าไหร่เนี่ยมันสู้สนิมไม่ไหวแข็งจริงเราดัดมันไม่ไหวจับมันก็หนักแต่ว่ามันก็แพ้สนิมสนิมกินลงไปแล้วเหล็กก็กร่อนเราดูเหล็กที่มันเก่าๆที่สนิมขึ้นแล้วเกิดกลางมันก็ร่วงหล่นไม่มีความแข็งอะไรฉันใดก็ฉันนั้นบาปที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่ไม่สมควรแท้ๆที่เราจะเอาเข้ามาใส่ใจของเราให้มันกลายเป็นสนิมซึ่งเป็นสนิมที่จะต้องเกาะจิตใจของเราให้จิตใจของเรานี้หมดความหมายท่านทั้งหลายเมื่อสนิมกินเหล็กแล้วเหล็กมันจะไปทนทานอะไรเล่า
มันก็สู้ไม้ท่อนเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าสนิมกินหมดแล้วเพราะฉะนั้นจิตใจของคนเรานั้นก็เช่นเดียวกันปล่อยให้สนิมมันกินจนกระทั่งหมดแล้วมันก็หมดกันเท่านั้นบุคคลผู้นั้นหาได้รู้เข้าใจตัวเองไม่เพราะว่าเขาประมาทแล้วอย่างนี้เป็นต้นเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่มีคนไปถามว่าตายแล้วไปที่ไหนพระองค์ก็บอกว่าตายแล้วก็ต้องไปตามกรรมถ้าทำกรรมดีก็ไปหาที่ดีไปทำกรรมชั่วก็ไปหาที่ชั่วพระองค์ทรงตรัสไว้ว่ายาดิสังละพะเตพีชังตาดิสังละพะเตพลังท่านทำอะไรไว้สิ่งนั้นจะเป็นของท่านท่านทำบุญไว้สิ่งนั้นจะเป็นของท่านท่านทำบาปไว้สิ่งนั้นจะเป็นของท่านเช่นเดียวกันกับเราปลูกเม็ดเล็ดแตงโมมันก็ออกลูกมาเป็นแตงโมปลูกพริกไทยมันก็ออกมาเป็นพริกไทยอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นในความประมาทนั้นมันทำให้เกิดสนิมใจอย่าให้มันมีเลยดีกว่ายังไงเสียเราก็อภัยซึ่งกันและกันแม้ว่าจะมีความโกรธมากมายแต่เราก็ใช้ความเมตตานี้เป็นที่ตั้งความโกรธเหล่านั้นมันก็จะลดระดับลงไปทำให้เกิดความเข้าใจได้เช่นเดียวกับมีหญิงคนหนึ่งชื่อว่าชื่อเธอชื่อว่าขุชุตราเธอได้เป็นภรรยาเศรษฐีมีเงินมากแต่ว่าเธอเป็นชาวพุทธสามีก็ไม่ได้เป็นชาวพุทธเธอก็เลยลำบากในการที่จะทำยังไงดีในที่สุดเธอก็ขออนุญาตสามีมาสละเวลาสัก15วันจะทำบุญในขณะที่เธอสละนั้นเธอได้ไปหานางโลมผู้หญิงคนหนึ่งเอามาแทนตัวเธอให้แก่สามีสามีก็อนุญาตให้ทำบุญได้ในขณะเดียวกันนั้นนางชุตรานั้นเขาเป็นภรรยาเศรษฐีเขาก็มีเกียรติเขาก็มีศักดิ์สูงอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าเธอไม่ได้ถือศักดิ์ศรีอะไรเธอก็ไปเป็นแม่ครัวเองตัวก็เปลือกไว้ในน้ำมันเนยที่กำลังคลุกหรือที่กำลังทำอาหารอยู่ภรรยาที่นางเอามาแทนสามีนั้นก็มองมาที่หน้าต่างเห็นนางคุตรานั่นน่ะทำเป็นยังกะทาสเป็นถึงเมียเศรษฐีเป็นถึงผู้มีเกียรติฉะไหนไปทำกับข้าวเช่นไพร่นางก็โมโหหาแต่หาได้รู้ไหมว่าตัวคือมีฐานะอะไรวิ่งอย่างเร็วไปฉวยเอาไอ้กระบวยตักน้ำแต่ว่าตักน้ำมันเนยที่มันกำลังเดือดพล่านมันร้อนลวกเข้าไปก็หนังไหม้หมดตักลงไปน้ำมันเลยกำลังเดือดพล่านเทลงไปบนหัวของนางขุชุตรานางขุชุตราก็ไม่มีความโกรธแม้แต่เท่าใหญ่บัวถ้าหากว่าไม่ได้เธอฉันก็ไม่ได้ทำบุญเธอมีบุญคุณกับฉันเธอจะเทอะไรยังไงฉันก็ไม่ว่านางก็เทไปกระบวยที่หนึ่งแล้วก็เทไปกระบวยที่สองเทไปกระบวยที่สามทั้งสามกระบวยนั้นเป็นน้ำกลายเป็นน้ำเย็น
ไม่ได้ละคายผิวนางขุชตราเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่าอโกเทนะชิเนโกทังให้ชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธเช่นเดียวกันกับนางขุชตราเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เขาเรียกว่ากิเลสมันเป็นเรื่องจุดรั้งไม่ให้เราเนี่ยไปสู่สวรรค์และนิพพานเพราะฉะนั้นมันถึงเวลาใดเวลาหนึ่งเราจะต้องละเราต้องละมันเมื่อเราละมันแล้วผลที่มันออกมาเนี่ยมันก็กลายเป็นบุญเป็นกุศลเช่นเดียวกันกับนางขุชตราถูกน้ำมันเนยเทใส่ที่เป็นภรรยาเศรษฐีที่เอามาแทนตัวนางขุชตราก็ไม่โกรธผู้ที่มาเป็นภรรยาแทนสามีแทนตนก็ได้ความคิดว่าเอ๊ะเรานี่ได้ทำผิดไปแล้วเขาเป็นผู้จ้างเรามาแล้วเขาเป็นผู้ที่มีเกียรติมากกว่าเราฉะไหนเราจึงได้เอาน้ำร้อนน้ำมันเลยไปเทราดหัวเขาแล้วก็เทแล้วก็ไม่มีผลอะไรออกมาเธอก็เลยก้มกราบนางขุชตราทันทีในขณะนั้นหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ได้เทศนาเวลาฉันพัฒนาหารจบนางผู้นั้นก็เริ่มมาได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันในขณะที่นางขุชตรานั้นก็ได้สำเร็จโสดาบันมาแล้วเพราะฉะนั้นสนิมที่เกิดขึ้นในจิตใจนั้นอย่าให้มันลุกลามมันลุกลามแล้วอย่าว่าแต่เหล็กเลยหัวใจมนุษย์ที่สร้างด้วยความใหญ่ยิ่งที่สุดก็ยังจะต้องถูกกัดกร่อนจนกระทั่งไม่เหลืออะไรเมื่อไม่เหลืออะไรแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นในการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์พระพุทธศาสนาสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือทานศีลภาวนาว่าเราได้บกพร่องที่ตรงไหนถ้ามันบกพร่องเราก็พยายามแก้ไขอย่าให้มันบกพร่องเกิดขึ้นอย่างไรเสียท่านก็พูดว่าสี่เท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลั้งเราก็ถือว่าสี่เท้าย่อมรู้พลาดนักปราชญ์ย่อมรู้พลั้งย่อมมีพลั้งเมื่อความประมาทเกิดขึ้นมันประมาทแล้วก็แก้ไขได้ให้เป็นบุคคลที่ดีขึ้นมาในภายหลังยกตัวอย่างเช่นอังคุริมานที่ถูกอาจารย์ตัวเองหลอกให้ไปฆ่าคนถึง999อาจารย์ต้องการนิ้วคน 1,000 นิ้วอังคุริมานหาได้999ก็ไปเจอวิ่งไปเจอพระพุทธเจ้าพอดีโอ้เราได้อีกนิ้วหนึ่งแล้วต้องรีบเข้าไปจะฆ่าพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้ามีฤทธิ์ท่านก็เดินออกไปข้างหน้าเดินเฉยๆแต่อังคุริมานก็ตามไม่ทันแล้วพระพุทธเจ้าก็เนรมิตภูเขาขึ้นลูกหนึ่งพระองค์ขึ้นไปย้อนขึ้นไปยืนอยู่บนยอดเขาอังคุริมานวิ่งตั้งแต่ตีนเขาถึงยอดเขาทันใดนั้นพระพุทธองค์ก็ไปอยู่ที่ตีนเขาในเหวอังคุริมานก็วิ่งไปจนกระทั่งหมดแรงแล้วก็เลยเรียกว่าสมณโคดมยุทธยุทธพระพุทธเจ้าเนี่ยมีนามว่าพระสมณโคดมพระพุทธเจ้าบอกว่าเราหยุดแล้วอังคุริมานบอกว่าหยุดที่ไหนท่านยังเดินอยู่และยังหาว่าหยุดพระพุทธเจ้าตอบทันทีว่าเราหยุดการทำบาปเธอทั้งหากไม่หยุดเพียงเท่านั้นอังคุริมานได้สติเลิกความคิดที่ว่าจะไปฆ่าคนอีกต่อไปแล้ว
อังคุลิมานก็ได้ยอมรับคำสอนของพระพุทธเจ้าสามารถบรรลุพระอรหันต์ได้ในที่สุดอย่างไรก็ตามคนเราที่เกิดขึ้นมานี้ย่อมมีความแตกต่างความแตกต่างนั้นแล้วแต่บุญกรรมที่ทำมาแต่ในอดีตชาติเราจะต้องยอมรับว่าที่เราเป็นอยู่ในขณะนี้คือเราได้รับกรรมที่เราได้ทำมาแต่ในอดีตนั่นเองและเราก็จะสบายใจคนเราลองสบายใจได้แล้วเนี่ยอยู่ที่ไหนมันก็สบายอยู่กลางถนนก็สบายอยู่ในห้องก็สบายคนเรานี่ลองไม่สบายใจแล้วอยู่ในห้องแอร์อุ้ยอยู่ห้องสวยงามก็ดิ้นทุรนทุรายเพราะความไม่สบายใจเพราะฉะนั้นความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีก็อยู่ที่ใจของเรานี่เองพระเจ้าตรัสพระปุญญานิปโรกสมิงปจิตถาหนสิปานินังบุญเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งแก่สัตว์ทั้งโลกนี้และโลกหน้าเทศนาวสานเออวสานการเป็นที่จบลงแห่งพระธรรมเทศนาก็อวยพรให้ท่านทั้งหลายจงประสบด้วยอายุวรรณะสุขภละอโลกยะปฏิภาณธนสารสมบัติพิพัฒนะมงคลทนมาสุขทุกประการจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายสมดังในที่ได้แสดงมาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้